พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการรักษาความปลอดภัยในช่วงที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายน2565ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารต้องทำงานประสานกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขอทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลสอดส่องร่วมกันรักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัยเพราะการประชุมเอเปคในครั้งนี้เป็นย่างก้าวสำคัญของประเทศและคนไทยทุกคนผมขอว่าวันนี้เป็นย่างก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆมากมายนะครับนั่นคือโปรเจกต์การประชุมในครั้งนี้ที่เราคาดว่าจะได้รับขอร้องอีกครั้งนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลประเทศของเราให้ปลอดภัยด้วยแล้วกันอย่าสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบนะมันจะทำให้ทุกอย่างนั้นถอยหลังกลับไปไม่รู้เท่าไหร่นะผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะก็ขอร้องขอความร่วมมือทุกคนขณะที่พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงระบุว่าการเตรียมงานประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกแผนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆอาทิสถานที่ตั้งโรงแรมห้องจัดเลี้ยงสถานที่ประชุมการจราจรและได้ซักซ้อมรูปแบบขบวนเส้นทางรวมไปถึงเข้าดูแลสถานที่รับรองผู้นำแล้วพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานอื่นๆและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานด้านนายปณิธานวัฒนายากรประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมเอเปกว่าหลังจากที่ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์โควิดและความขัดแย้งระหว่างประเทศในทวีปยุโรปส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมจึงมีความสำคัญที่จะผลักดันให้มีการลงทุนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจสีเขียวที่จะพยายามให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากขึ้นเราก็สามารถเป็นเจ้าภาพในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาเร่งรัดการพัฒนาอาจจะมีข้อตกลงมีปฏิญญาอีกหลายฉบับที่จะออกมานะครับที่จะผลักดันก็จะต้องเพิ่มบทบาทในการลดอุปสรรคส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยกับเขตเศรษฐกิจต่างๆที่มาที่เป็นหุ้นส่วนของเรานะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าธุรกิจก็จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับก็มองไปข้างหน้ามีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์ปี2040ที่เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเข้มแข็งแล้วก็มีเขตการค้าเสรีทั้งหมดนะครับในกลุ่มนี้ทั้งนี้ในช่วงของการจัดงานดังกล่าวอาจจะมีการแสดงออกเพื่อแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยในด้านต่างๆซึ่งทางรัฐบาลในฐานะเจ้าภาพผู้จัดการประชุมเอเปกก็พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้เห็นต่างโดยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องซักซ้อมแผนการบริหารควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการประชุมธิดารัตน์วงศ์พจนีรายงาน